สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซมสมิธนักร้องดังระดับโลกโผล่คอมเมนต์คลิปทอมกระแตอาสยามจากรายการ The War Song ร้องข้ามกำแพงเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักซามูเอลเฟเดริกสมิธหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของแซมสมิธเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษเขาเกิดในกรุงลอนดอนและในปีคศ2013เป็นปีที่สมิธเริ่มสร้างชื่อเสียงจากการร่วมงานกับNaughty Boy ในซิงเกิลอันดับหนึ่งเพลง La 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 ที่ทำให้สมิธชนะรางวัล Mobile Award 2013ในสาขาเพลงยอดเยี่ยมหลังจากนั้นเขาได้ร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับ Disclosure ในงานเทศกาลดนตรีใหญ่ๆหลายต่อหลายงานไม่ว่าจะเป็น Glastonbury ไปจนถึง Coachella และ Warehouse Project รวมถึงขึ้นแสดงสดกับ Naughty Boy ในงาน Mobile ในปี2015สมิธได้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่มากถึง6สาขาและกวาดรางวัลมาได้ถึง4รางวัลได้แก่ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมบันทึกเสียงแห่งปีเพลงแห่งปีจากเพลง Stay With Me และอัลบั้มป๊อปแห่งปี In The Lonely Hour ในปีเดียวกันสมิธได้รับเลือกให้ร้องเพลง Writing On The Wall เพลงประกอบภาพยนตร์องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย Spectre ภาพยนตร์ลำดับที่24ในชุด James Bond Writing On The Wall ยังทำให้สมิธชนะรางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลออสการ์สาขาเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยหลังจากเขาประสบความสำเร็จกับอัลบั้ม In The Lonely Hour สมิธได้ทำลายสถิติจาก Guinness Book ในหัวข้ออัลบั้มที่ติดชาร์ตยาวนานที่สุดในอังกฤษนานถึง69สัปดาห์และ Writing On The Wall กลายเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์เพลงแรกที่ติดชาร์ตอันดับ1ในชาร์ตซิงเกิลแห่งราชอาณาจักรทั้งนี้ล่าสุดก็เกิดปรากฏการณ์ที่ต้องร้องOh my god เมื่อซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกแซมสมิธเห็นคลิปของศิลปินหนุ่มทอมอิสราและนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่กระแตอาสยามร่วมกันโชว์พลังเสียงร้องเพลง I'm not the only one เจ้าตัวถึงกับเกิดอาการเป็นปลื้มสุดๆจนต้องเข้ามากดหัวใจและคอมเมนต์รัวๆผ่านทาง Instagram และ Twitter อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ